ลโหลสวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับลิลลี่อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะกลับมาพร้อมแบบชุดครงชุดครูย wow. ที่มีการแบบสเต็ปอัพให้ตัวเองนิดนึงเพื่อโชว์ชุดก็วันนี้นะคะก็จะเป็นการแต่งหน้ารับปริญญาซึ่งลุคแบบที่ลิลลี่แต่งนะคะก็จะคือเป็นแบบลุควันซ้อมของลิลลี่นะคะแต่แบบไม่รู้ทำไมแต่งไปแต่งมารู้สึกชอบมากกว่าวันซ้อมของตัวเองจริงๆอีก คือแบบทั้งที่อันเนี้ยใช้เครื่องสำอางในแบบราคาประหยัดด้วยนะคะทั้งหมดรวมกันเนี่ย1,000 กว่าบาทเท่านั้นเองนะคะคืออันนี้เนี่ยก็เลยเป็นอะไรที่แบบทำเพื่อแบบน้องๆหรือว่าเพื่อนๆมือใหม่นะคะในการที่จะแบบแต่งหน้ารับปริญญาอะไรแบบนี้นะแล้วก็ในงบประมาณราคาประหยัดซึ่งของที่เอามาใช้เนี่ยไม่ได้เป็นของแบบกะโหลกกะลาปาจิงโกะแน่นอนเป็นของที่แบบสามารถเก็บเอาไว้ใช้ได้จริงในวัยทำงานในนู่นในนี่ได้เป็นของที่ดีมีคุณภาพแน่นอนนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็จะเป็นลุคแบบแนวแบบสุภาพนะคะแบบใสๆเบาๆแต่ว่าดูมีอะไรดูแพงถ่ายรูปขึ้นถ่ายรูปเกิดอะไรแบบนี้ซึ่งวิธีการแต่งทั้งหมดเนี่ยจะเป็นยังไงก็ไปดูกันเลยค่ะลิลลี่จะข้ามผิวไปก่อนเราจะมาแต่งตรงตากันก่อนนะคะเพราะว่าแต่งหน้ารับปริญญาเนี่ยต้องการความแบบกริดเป็นพิเศษอ่ะก็จะกลัวว่าแบบถ้าเกิดเราลงผิวไปแล้วเดี๋ยวผิวมันจะดูไม่เพอร์เฟกต์อะไรอย่างนี้ก็อันนี้นะคะเป็นลิปสติกนะคะนี้ซื้อมาจากไดโซราคา60 บาทอันนี้เป็นสีพีชอย่างเงี้ยก็ทำมาเป็นไพรเมอร์ตาให้สีมันชัดนึกออกปะแล้วก็อันนี้นะคะเป็น Wet n Wild Color Icon สี Nude Awakening นี่ก็เป็นอะไรที่เห็นลิลลี่ใช้บ่อยๆแล้วแหละก็เป็นพาเลตคู่ใจนะคะคือต่อให้มี Huda Beauty Naked หรืออะไรก็ตามอันนี้เนี่ยก็ไม่แพ้นะคือแบบเนื้อสีอาจจะไม่ละมุนตุ้นเท่าแต่ว่าการจับคู่สีต่างๆเนี่ยรับรองว่าแบบโอเคแน่นอนเราใช้แล้วดูแพงแน่นอนนะคะก็อันนี้นะคะสีที่จะใช้ก็จะเป็นสีชมพูนี้นะคะผสมกับสีแบบออกแนวโรสโกลด์นิดนึงคือของแบบนี้มันขึ้นอยู่กับการใช้สีจริงๆบอกเลยก็เห็นปะโหมันไม่แพ้เว้ยคือแบบไม่ใช่ของถูกแล้วจะไม่ดีมอใครใส่ขนตาปลอมใส่คอนแทคเลนส์ได้ก็จัดเต็มไปเลยนะคะแต่ว่าอันนี้ลี่จะขอแบบติดขนตาปลอมบางๆพอก็เดี๋ยวจะทาสีนี้น้ำตาลเข้มอันนี้ก็คือจะเน้นให้เข้มขึ้นนิดนึงแต่ว่าไม่ต้องเน้นให้เข้มมากเยอะอ้าวภาษาอะไรมากเยอะไม่ต้องเน้นให้มันเข้มมากขนาดนั้นก็เดี๋ยวจะใช้สีที่เขียนว่า transition ตรงนี้นะคะคัดเบ้าอันนี้เนี่ยใช้แปรงพี่ไอพาดีนะคะเพราะว่าเห็นคนอื่นอะเขาทำแต่งหน้ารับปริญญากันไปแล้วแต่แบบรู้สึกว่ายังไม่มีใครทำในงบนี้อะไรเงี้ยอาจจะมีแต่เมื่อนานมาแล้วเนี่ยเราก็เลยถือว่าจะเป็นการมาอัปเดตเครื่องสำอางใหม่ๆด้วยที่แบบราคาไม่แพงอะไรเดี๋ยวดีๆนะคะไม่งั้นก็จะเหมือนกับโดนต่อยรักกับไอเหมือนใจได้ปริญญาตรงนี้ในการที่จะไฮไลท์หนวกคิ้วแล้วก็ใช้กระสีอ่อนตรงนี้ตรงกลางอันนี้สีอ่อนๆตรงนี้ในการที่จะทำตรงนี้ให้มันดูแบบพุ่งขึ้นมาหน่อยสีที่จะใช้ไจกาแพม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 สีนี้ค่ะ เป็นสีออกแนวแบบมุกๆหน่อยๆราคานี้เนี่ยถูกนะคะประมาณแบบ 3-400 เท่านั้นทุกคนจะบอกว่าที่ตาสำคัญมากบางทีตื่นเช้างานรับปริญญามีที่ตาแล้วแบบพอแต่งหน้ามันจะไม่ติดแนะนำแบบว่าให้ทุกคนน่ะทำการแคะงัดแงะเอานิ้วแบบแคะที่ตาก่อนอะเฮ้ยนี่พูดจริงๆอะเนี่ยเพราะว่าไม่งั้นมันจะเป็นก้อนแล้วแบบเวลาแบบลงอายแชโดว์อะมันจะแบบติดกับที่ตาแล้วแบบมันจะทาสีไม่ค่อยติดตาวุ่นวายกับนายอายแชโดว์ดัดขนตานะคะคือดัดยังไงก็ได้ให้มันงอนที่สุดทุกคนคือแบบดัดแบบเหมือนงอนแบบเกือบจะเลิกกันแล้วอะมาสคาร่านะคะใช้เป็นของ L'Oreal อันนี้เนี่ยน่าจะราคาประมาณ300 บาทนะคะก็คือขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นต่างๆด้วยนะคะแต่ว่าลิลลี่จะเขียนยืนพื้นไว้ก่อนละกันเวลาปัดเนี่ยปัดเบาๆคือมาสคาร่าเนี้ยมันจะให้เท็กเจอร์ความเป็นธรรมชาติเห็นไหมข้างที่ปัดกับข้างที่ไม่ได้ปัดขนตาที่เลือกนะคะจะเป็นแบรนด์บอกต่อนี่แบบนี้ EB01 นะคะ
เริ่มในการบำรุงผิวหน้ากันเลยนะคะก็อันนี้นะคะที่จะใช้เป็นจุฬาเฮิร์ฟแมงโก้โยเกิร์ตบูสเตอร์เซรั่มนะคะอันนี้ก็แบบเป็นเซรั่มหน้านุ่มมะม่วงโยเกิร์ตนะคะที่ขายอยู่ใน 7-Eleven 249 บาทคือรับปริญญาเนี่ยคนอาจจะแบบยังไม่ได้นอนตื่นตีสามครึ่งหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะผิวหน้าของเราเนี่ยมีความโรยรามากๆอันนี้เนี่ยลิลลี่คิดว่ามันจะเป็นตัวช่วยที่ทำให้ผิวของเราเนี่ยอิ่มฟูนะคะแล้วก็แบบอิ่มน้ำฉ่ำเด้งนะคะซึ่งตัวนี้เนี่ยเขาจะมีส่วนผสมของมะม่วงโยเกิร์ตแล้วก็เมือกหอยทากค่ะทั้ง3อย่างนี้นะคะจะช่วยทำให้ผิวของเราเนี่ยนุ่มเด้งนะคะชุ่มชื้นแล้วก็กระจ่างใสสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยนะคะก็มีขายที่ 7-Eleven ทุกสาขาเลยก็วิธีการใช้นะคะก็คือหมุนฝาขวดนี่อ่ะออกมามันก็จะเป็นแบบนี้ก็คือเนื้อของเขาเนี่ยก็จะเป็นเนื้อแบบนี้นะคะออกแนวครีมๆหน่อยแล้วก็เวลาทาไปเนี่ยรู้สึกว่ามันนุ่มเนียนมากนะคะแล้วก็ดูรู้สึกว่าแบบมันเนียนไปกับผิวแล้วก็ไม่เป็นเท็กเจอร์ที่เหนียวเนอะหนะระหว่างผิวด้วยนะคะเหมือนฟิลเป็นเซรั่มนะคะกลิ่นเนี่ยก็จะเป็นกลิ่นหอมอ่อนๆ นะคะแทบจะไม่มีกลิ่นเลยนะคะก็คือเหมือนกับมันจะเป็นแบบน้ำๆหน่อยๆนะแล้วก็ค่อนข้างซึมเข้าผิวได้เร็วเลยนะคะอันนี้แล้วก็ตัวนี้นะคะเป็น Peripera Ink Burning Skin Tint นะคะสีที่ลิลลี่ใช้เป็นสีเบอร์3 Sandcover ก็จะเป็นรองพื้นสายเก่านะคะเหมาะกับทางเรามากๆซึ่งอันนี้นะคะลิลลี่ซื้อที่ร้าน Multi นะราคา300 บาทนะคะถ้าเกิดสมมุติใครไปพรีออเดอร์อาจจะแบบถูกกว่านี้อีกนะคะนี่ก็คือลิลลี่ใช้สีเข้มหน่อยเพราะว่าคือสีเบอร์1อะขาวเวอร์ขาวแบบสโนว์เฟลกมากอะคือแบบมันขาวเกินความจำเป็นของชีวิตนะคะก็ใช้แบบสีที่มันเท่ากับผิวของเราดีกว่านะคะจริงๆลิลลี่ใช้สีเบอร์2ก็ได้นะคะแต่ว่าลิลลี่รู้สึกว่าสีเบอร์3เนี่ยน่าจะเข้ากับลิลลี่มากกว่าซึ่งอันนี้เนี่ยค่อนข้างขาวนิดนึงนะคะถ้าเกิดสมมติใครผิวเข้มต้องดูเบอร์ที่แบบลึกเลยอะคือปกติอะอาจจะใช้เบอร์1แต่เนี่ยก็คือขยับไปเบอร์2หรือ3เลยอะคือสีมันขาวมากเพราะว่าแบบพวกสายเก่าอ่ะเขาจะชอบทำให้หน้าของเขามันแบบดูขาวๆอะไรเงี้ยคือสามารถปกปิดได้ดีแล้วก็ให้ความรู้สึกไม่หนาไม่หนาก็ไม่กองไว้บนผิวก็เดี๋ยวจะใช้กับแปรงนะคะในการที่จะแบบกดๆแทบๆมันดีว่ะคือดูดิคือมันดีอ่ะอันนี้คือซื้อเองนะคะอันนี้คือไม่ได้จ้างนะคะคือมันดีว่ะดูดิคือแบบมันให้ผิวที่แบบมันดูแพงอะแล้วก็เดี๋ยวจะใช้อันนี้นะคะเป็นแคนเมคสีที่ได้ใช้เป็นเบอร์16นะคะมันก็จะเป็นแบบสีแบบออกแนวแบบชมพูตุ่นๆ นิดๆหน่อยๆทาไปที่แก้มแล้วก็เดี๋ยวจะเซตด้วยแป้งสีจันนะคะอันนี้ก็เป็นแบบคอมแพคแบบนี้นะก็ราคา135 บาทนะคะใช้กับแปรงพุ่มใหญ่ๆแบบนี้อันนี้จะมาเซตบริเวณใต้ตานะคะแล้วก็ตรงส่วนอื่นปัดเบาๆเอาแล้วก็จะใช้อันนี้นะคะของ Etudy ในการคอนทัวร์หนังหน้าของทางเราเน้นโหนกตรงเนี้ยให้มันแบบบุ๋มลงไปน่ารักได้มีความเล็กสลิมเหมือนใส่ XS แต่ตัวขนาด XL แล้วก็ใช้กระแปรงพุ่มใหญ่นะคะในการที่จะคอนทัวร์ดั้งจมูกเราจะค่อยๆทำเพราะว่าเราจะไม่อยากให้ดั้งของเราดูเป็นแบบสั่นจนเกินไปนะคะจะเอาแบบให้มันดูแบบมีมิติเฉยๆอะไรอย่างนี้ในส่วนของการเขียนคิ้วกันบ้างนะคะก็เดลี่จะใช้สีนี้ Wet n Wild สีนี้ผสมกับสีนี้นะคะในการที่จะแบบปัดไล่ๆให้แบบพอมีคิ้วอันนี้ในกรณีสำหรับคนที่แบบค่อนข้างมีคิ้วอยู่แล้วอ่ะก็คือสามารถทำแบบลิลลี่ได้เลยนะคะแต่ว่าถ้าเกิดสมมติใครไม่มีคิ้วเท่าไหร่อะไรเงี้ยก็คือต้องไปเขียนโครงให้มันดูแบบหนาขึ้นอะไรขึ้นนิดนึงแล้วก็ค่อยมาแบบใช้วิธีดังต่อไปนี้ที่ทางเราจะบอกก็หากาวอะไรก็ได้ที่แบบเป็นกาวติดตา2 ชั้นจะเป็นกาวอะไรก็ได้กาวติดขนตากาวอะไรก็ว่าไปมาทากับแปรงนะคะแบบฟูลลี่บลัชนะคะเขียนคิ้วขึ้นมาอย่างนี้ทำแบบเนี้ยขึ้นมาอย่างนี้ให้มันตั้งขึ้นเหมือนปัดย้อนนะคะจะขึ้นไปข้างบนอย่างนี้
ลี่อย่าเลือกทำขั้นตอนนี้เป็นขั้นตอนสุดท้ายเพราะว่าเดี๋ยวกาวมันจะไปติดกับพวกผงแป้งต่างๆอะไรเงี้ยขั้นตอนการทาปากก็จะใช้กับสิ่งที่ใช้ไปกับเปลือกตานั่นแหละก็คือไดโซนะคะ60บาททาเข้าไปคือเนื้อนี้มันดีมากอ่ะคือเนื้อเนียนมากไม่เป็นคราบใช้กับสีมุกของที่ทาตานะคะนี่สีนี้ก็ได้มันก็จะแบบมีความแบบคล้ายๆไฮไลท์นิดนึงในการที่จะมาตรงนี้ใช้กับแปรงแบบนี้ก็ได้นะคะให้มันแบบอลังการขึ้นมาแต่ว่าไม่ต้องถึงกับหนังปลาทูแรงมากนะคะเดี๋ยวเวลาถ่ายรูปแล้วแบบมันจะแบบเยอะเกินถ้าแบบกำลังพอดีตรงจมูกก็ต้องพยายามอย่าให้มันเยอะเกินแบบจิ้มตรงกลางใช่ป่ะแล้วแบบใช้ตรงเนี้ยในการปัดก็ได้มันจะได้ไม่เยอะเกินแล้วก็ทำตรงเนี้ยให้เป็นกลมๆ มันจะได้ดูน่ารักขอบคุณที่ติดตามชมจนจบนะคะก็หวังว่าทุกคนจะชอบลุคแบบนี้กันนะคะก็คือลุคแต่งหน้ารับปริญญาวันซ้อมของลีนั่นเองซึ่งวันจริงก็จะเป็นวันที่แบบให้พี่ช่างแต่งหน้ามาแต่งให้นะคะถ้าถามจริงๆก็คือลิลลี่ชอบในลุคที่แบบช่างแต่งหน้าแต่งให้ลิลลี่มากกว่าเนื่องจากมันจะดูแบบเนียนกริบดูแพงแต่ว่าลุคที่เราแต่งเองเนี่ยก็จะแบบมั่นใจในแบบของเราจริงๆอ่ะก็คือขึ้นอยู่กับคนชอบจริงๆอ่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับการฝึกฝนด้วยถ้าเกิดสมมติเราอยากจะมีหน้าที่แบบฉ่ำเด้งฉ่ำมงนะคะลิลลี่แนะนำว่าให้ซ้อมก็คือแบบอยู่บ้านก็แบบเปิดดูคลิปใครสักคนหนึ่งที่คิดว่าแบบน่าจะเป็นสไตล์ที่แบบแมทช์กับเราอ่ะสมมติแบบชอบแนวสายฝอหน่อยอาจจะไปดูแบบน้องแบบอาริฟ้าหรือว่าแบบพี่แก้มที่แบบแต่งหน้าคมๆอะไรอย่างนี้นิดนึงแต่ว่าถ้าจะสายเกาก็ไปเปิดที่ไอซ์หรือว่าแบบลิลลี่นวิยาอะไรอย่างงี้คือซึ่งเราก็ไม่ใช่สายเกาหรอกแต่ว่าเป็นสายแบบผิวอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นสายเสมอสายสมอนอะไรแบบนี้เนาะอ่ะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ทุกคนด้วยนะคะเย้บ๊ายบายสวัสดีค่ะ